สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรายงานกัมพูชาอยู่ไทยต่อไม่ไหวพากันไปด่านสระแก้วอพยพกลับประเทศที่บริเวณตลาดโรงเกลือประตู1และ2ทางเข้าตลาดโกลเด้นเกตอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ได้เร่งขนย้ายแรงงานชาวกัมพูชาที่ลงทะเบียนขอกลับประเทศประมาณ 1,000 คนหลังรัฐบาลกัมพูชาอนุโลมให้แรงงานให้กลับประเทศได้ผ่าน3จุดได้แก่อำเภอตาพระยาผ่านช่องบึงตะกวนอำเภอโคกสูงผ่านช่องโอบายเจือนและบ้านหนองปลืออำเภออรัญญประเทศใกล้กับอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วโดยมีรถบรรทุกมารับกลับประเทศแล้วนำไปกักตัวโดยรายงานส่วนใหญ่เป็นกรรมกรที่ไม่มีงานทำเพราะตลาดโรงเกลือปิดด้านนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจนได้แนวทางการดูแลแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยไว้3แนวทางดังนี้1ทางฝ่ายไทยจะกางเต็นท์บริเวณสะพานครึ่งสะพานฝั่งทางซ้ายและฝั่งทางขวาจะให้รถบรรทุกสินค้าวิ่งผ่านเข้าไปส่งสินค้าในฝั่งกัมพูชาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ชาวกัมพูชาที่เข้ามาค้าขายในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ2เจ้าหน้าที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานชาวกัมพูชาที่ต้องเดินทางกลับประเทศขอผลักดันให้กลับได้ไม่เกินวันละ500คนเพราะทางกัมพูชารับไม่ไหวกลัวพื้นที่ที่รองรับแรงงานชาวกัมพูชาจะไม่เพียงพอ3ฝ่ายไทยจะนำแนวทางที่หารือทั้ง2เรื่องไปประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทางสบคชุดใหญ่ส่วนกลางว่าจะอนุมัติหรือไม่พร้อมแจ้งให้ทางฝ่ายกัมพูชารับทราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก Variety.com ขอบคุณค่ะ